อย่างไรก็ตามนะคะอาจารย์คือเวลาเราคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันก็มีหลายมุมที่จะละมิติทางเศรษฐศาสตร์การเมืองไปไม่ได้เลยค่ะเพราะว่ามันก็เชื่อมโยงกันนะคะอันนี้มันก็ไม่แน่ใจว่าอาจารย์แบบสะดวกที่จะคุยหรือว่าสามารถแชร์ได้หรือเปล่านะคะคือทางคณะของเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยก็ตอนนี้มีหนังสือที่เพิ่งออกมาค่อนข้างดังที่เกี่ยวกับเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจนะคะของอาจารย์อภิชาตินะคะรองศาสตราจารย์ดร.อภิชาติใช่ไหมคะที่เขาแบบโอ้พูดถึงเรื่องของจากวิกฤตต้มยำกุ้งถึงเรื่องภาวะต้มกบก็น่าสนใจดีในมุมของอาจารย์เองเนี่ยมองว่าเศรษฐกิจไทยเรามันมีความน่าเป็นห่วงขนาดไหนคะรวมถึงปัจจัยต่างๆทางการเมืองแล้วก็การต่อสู้ของคนรุ่นใหม่ภาวะสมองไหลด้วยตรงนี้ค่ะเราอยู่ในหม้อเป็นกบที่อยู่ในหม้อเหมือนกับที่อาจารย์อภิชาติมองหรือเปล่ามุมของอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะคือตัวผมเองอาจจะไม่ได้อ่านหนังสือของอาจารย์อภิชาติแบบโดยละเอียดนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวก็ไม่ได้สบายใจกับสภาพเศรษฐกิจตอนนี้นักนะแล้วด้วยปัจจัยทางการเมืองก็เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าปัจจัยทางการเมืองจะมีผลอย่างยิ่งต่อตัวสภาพเศรษฐกิจแล้วมันก็จะเป็นเหมือนต้มกบจริงๆเพราะในแง่นึงปัจจัยทางการเมืองเนี่ยมันไม่ได้มีผลต่อเศรษฐกิจโดยตรงแล้วก็ไม่ได้มาฮิตเศรษฐกิจในแบบที่ทำให้เรารู้สึกว่าโอ้นี่เป็นปัญหาแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันทำให้เกิดสภาวะที่ปัญหาค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆในแบบที่เราอาจจะไม่ได้ตระหนักถึงแล้วเมื่อถึงวันหนึ่งเมื่อฟางเส้นสุดท้ายวางลงไปบนหลังอูฐเนี่ยก็คือพังอันนี้เป็นไปได้มากๆแล้วผมว่าสถานการณ์สิ่งที่สำคัญหลายๆอย่างที่อาจจะเป็นปัจจัยที่เข้ามาส่งผลกับเรื่องนี้ครับในด้านหนึ่งก็คือเรื่องของระดับของการแข่งขันในตลาดโดยเฉพาะในเช่นตลาดของฝั่งรีเทลเนาะที่การควบรวมของโลตัสในเชิงของจากเครือ CP ก็อาจจะเป็นประเด็นนึงที่สำคัญหรือว่าเรื่องอื่นเนาะประเด็นเรื่องการผูกขาดในตลาดเนี่ยจะทำให้หลายๆอย่างมันคือมันทำให้ตลาดทำงานไม่ได้ว่างั้นเถอะถ้าตลาดมันทำงานได้คนเข้าออกตลาดได้ดีมันก็จะเกิดทางเลือกใหม่ๆผู้บริโภคใช่ไหมครับแล้วเกิดการแข่งขันราคาก็ถูกลงคุณภาพดีขึ้นอย่างในตลาดของride hailing เนี่ยอย่างเช่นแบบ Grab หรืออะไรพวกเนี้ยแต่เดิมก็มี Grab มี Uber มีอีกหลายๆเจ้าตอนนี้ก็เหลือแต่ Grab เลยแบบนี้ฉะนั้นประเด็นก็คือก็น่าเป็นห่วงว่าการที่ในหลายๆตลาดมีผู้ค้าอยู่แค่ไม่กี่รายเนี่ยมันจะส่งผลยังไงเดี๋ยวต่อมาจะมีเรื่องเทเลคอมใช่ไหมที่มีข่าวออกมานะครับฉะนั้นประเด็นคือเรื่องของการผูกขาดในตลาดเป็นประเด็นหนึ่งที่จะทำให้ตลาดมันไม่ฟังก์ชันพอตลาดไม่ฟังก์ชันเนี่ยมันปรับตัวกับสภาพปัญหาต่างๆไม่ลำบากอีกส่วนหนึ่งคือพอตลาดผูกขาดผู้ค้ารายเล็กเข้าตลาดได้ยากก็จะทำให้เกิดสภาวะของจะมีคนกลุ่มหนึ่งเลยที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะหมายถึงว่าไม่สามารถที่จะขยับตัวขึ้นมาสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะครับซึ่งส่วนนี้ก็มันก็จะส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจของคนเล็กคนน้อยซึ่งถ้าตลาดมันดีกว่านี้เขาอาจจะโตได้มากกว่านี้เศรษฐกิจในฝั่งของกลุ่ม 40% ล่างสุดเนี่ยก็อาจจะดีกว่านี้ก็ได้ informal ภาคเศรษฐกิจที่ไม่เป็นทางการอาจจะดีกว่านี้ค่ะแต่ว่าถ้ามันไม่ดีอย่างนี้ต่อไปมันก็จะเกิดภาวะสมองไหลที่ว่าซึ่งภาวะสมองไหลที่ว่าเนี่ยมันผมมั่นใจว่ามันเป็นทั้งเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องการเมืองเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้คือสภาวะของการที่อุดมการณ์ทางการเมืองของคนรุ่นใหม่กับของคนที่จะได้บอกคนรุ่นเก่าไม่ถูกเพราะประเด็นคือมันไม่ใช่การแบ่งระหว่างรุ่นนะแต่มันเป็นเรื่องการเราแบ่งระหว่างมุมมองที่มีต่อทัศนคติทางการเมืองประเทศควรจะเป็นใช่อุดมการณ์ทางการเมืองฉะนั้นประเด็นก็คือในเมื่อระบบการเมืองของเราไม่เปิดให้ทัศนคติทางการเมืองหรืออุดมการณ์ทางการเมืองที่หลากหลายมีโอกาสที่จะปะทะสังสรรค์กันแล้วก็หาทางออกอย่างสันติเนี่ยผมคิดว่าคนจำนวนมากก็รู้สึกว่าไม่อยู่ดีกว่าไปดีกว่าเพราะดูเหมือนเขาก็ไม่สนใจว่าเราจะคิดอะไรอยู่ดีนั่นก็คงเป็นอีกส่วนแต่อีกปัญหานึงที่จริงๆมันมีมาสักพักแล้วก็ช่วงนี้อาจจะพูดน้อยลงคือเรื่องของปัญหาสังคมผู้สูงอายุซึ่งมันจะส่งผลไปสู่ประเด็นเรื่องของแรงงานในระบบที่ทำงานได้ซึ่งเข้าใจว่าในช่วงประมาณ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมามีการพูดคุยกันในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับเรื่องการลดลงของอัตราการเกิดใช่ไหมครับประเด็นพวกนี้มันจะกลายเป็นแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆกับระบบของเศรษฐกิจไทยเรื่องนี้ถ้าเราไม่ไปปรับเรื่องอื่นซึ่งเราจะไม่เคยคิดถึงเช่นวิธีการที่เราจะดีลกับแรงงานต่างชาติโดยเฉพาะที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยถ้าเราไม่หาโอกาสที่เป็นประโยชน์ตรงนี้
เศรษฐกิจมันก็จะไปได้ลำบากดีถ้าเรายังคงความเป็นชาตินิยมในแบบที่ไม่อยากให้โอ้พม่ามาปุ๊บบ้านเราอะไรอันนี้คือจะลำบากจะลำบากมากเพราะในความเป็นจริงคือในสังคมผู้สูงอายุเราจะขาดคนและคนที่เป็นกำลังแรงงานถ้าเราสามารถหาวิธีอินทิเกรตคนที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราที่เขาต้องการโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆเหมือนกันเข้ามาในสังคมเนี่ยถ้าเราทำตรงนั้นได้นะเราแก้ปัญหาเรื่องไอ้ตัวการขาดแรงงานได้แล้วก็รับมืออย่างสังคมผู้สูงอายุได้แต่ถ้าเรายังติดอยู่ในกับดักของเรื่องความเป็นชาตินิยมแล้วก็ไม่ได้มองคนเท่ากันเนี่ยผมว่าลำบากมากเลยค่ะในอนาคตเรื่องของการย้ายประเทศหรือว่าการนําเข้าแรงงานก็คงจะกลายเป็นเรื่องปกติมั้ยคะอาจารย์เหมือนกับบางประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่เขาก็เป็นคนย้ายประเทศกันทั้งนั้นจริงครับคือในหลายประเทศอย่างอังกฤษเป็นต้นนะอังกฤษเนี่ยถ้าเราดูดีๆเมืองที่ขับเคลื่อนอังกฤษคือลอนดอนแล้วในลอนดอนเองเนี่ยน่าจะประมาณเกินครึ่งด้วยซ้ําเป็นคนที่มาจากต่างประเทศเป็นคนต่างชาติที่มาทํางานในภาคการเงินในลอนดอนเนี่ยฉะนั้นประเด็นคือปรากฏการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นทั่วไปคำถามคือประเทศไทยอ่ะเป็นประเทศที่คนที่เขามีศักยภาพเขาอยากมาทำงานกับเราหรือเปล่าใช่ไหมคือเรามีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสมเป็นมิตรต่อคนทุกชาติทุกภาษาหรือเปล่าเรามีสภาพสังคมที่ปลอดภัยที่ทุกคนสามารถอยู่ได้อย่างสบายใจไหมหรือว่าเรามีสภาพเศรษฐกิจที่นักลงทุนทุกประเทศรู้ว่าโอเคถ้าเกิดเข้ามาที่ประเทศนี้นะทุกอย่างจะเป็นไปตามกติกาไม่มีการคอร์รัปชันนะแล้วก็จะไม่จู่ๆแบบโอเคมีใครมีบางบริษัทได้เปรียบกว่าบริษัทอื่นเพียงเพราะว่าเขามีคอนเนคชันทางการเมืองที่ดีกว่าเนี่ยถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้นะก็คือยากเลยครับค่ะเดี๋ยวไว้มีโอกาสชวนอาจารย์คุยเรื่องของภาพรวมของสังคมโดยเฉพาะการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคตแล้วกันจริงๆอาจารย์ดูแลในเรื่องของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนก็น่าจะเกี่ยวข้องกับส่วนนี้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ครับในความเป็นจริงก็คือเกี่ยวข้องกับแทบทุกเรื่องที่เป็นเรื่องการพัฒนาฉะนั้นก็จะเห็นว่าอย่างคอมเมนต์ที่ให้ตะกี้ก็อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจเนาะแต่มันจะโยงไปทั้งเรื่อง climate change เรื่องความยั่งยืนเรื่องประชากรเรื่องอะไรแบบนี้ครับฉะนั้นเวลาเราทำเรื่อง SDG หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมันก็จะคือมันบังคับให้เราต้องมองสถานการณ์ทางสังคมแบบเป็นระบบแบบเป็นองค์รวมนั่นแหละเพราะหลายๆอย่างมันไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจเรื่องเดียวหรือเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องเดียว Xpanel 2021เราตั้งแต่ต้นเรื่องหนังสือรวมสรุปเหตุการณ์ตลอดปี2021คดีผู้กำกับโจ้สุดสะเทือนขวัญความเคลื่อนไหวในรัฐบาลขย่มเก้าอี้นายกการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนของเทนนิสข่าวดีของคนทั้งประเทศ Xpanel 2021เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องทั้งเรื่องราวในไทยและต่างประเทศบันทึกทุกบริบทตั้งแต่ต้นจนจบกับขวบปีแห่งความหวังของคนทั้งโลกหนังสือเล่มแรกโดยกองบรรณาธิการข่าว Workpoint Today สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทาง Lazada และ Shopee